ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับเมื่อกี้เห็นรีวิวสปีดกาลาดของเราไปแล้วก็ฝากไปถึงเพื่อนๆที่มีจักรยานยนต์นะครับบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์ VM ดูคาตี้อะไรก็ตามเนี่ยนะที่ไม่มีที่จอดไม่มีคนดูแลดูแลประดุจลูกชายเราดูแลให้อย่างดีนะครับตอนแรกคิดว่าจะดูแค่ฮาร์เลย์หมดจริงๆแล้วรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กไบค์แต่ถ้าคุณมีรถเล็กแต่คุณรักรถคุณมากเอามาผมก็ยินดีดูแลให้นะล้างให้เสียบชาร์จให้ดูแลให้ใครที่มีปัญหาเรื่องที่จอดบางคนอาจจะเป็นแต่งมาของแต่งทุ่มท่วมเอาไปจอดคอนโดเดี๋ยวลงมาละอะไรหายปั๊มบ่งปั๊มเบรกหายมาที่นี่เราที่สปีดกราดนะเข้ามาหรือว่าบางคนอาจจะบ้านอยู่ในเมืองเป็นเข้าออกลำบากที่นี่เราก็ดูแลคุณก็มารถมาจอดมาขี่กลับไปคุณเอาทิ้งไว้เดี๋ยวคนก็ล้างเก็บให้มีทั้งห้องอาบน้ำดูแลอย่างดีนะครับมีล็อกเกอร์ให้เช่าเก็บอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์มีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นที่ที่บอกว่าเป็นแฟซิลิตี้ครบๆวงจรเลยทีเดียวเร็วๆนี้ต้องบอกเอาข่าวดีไปเลยว่าจะมีเรื่องราวของตัว My Dad Film ครับฟิล์มกันรอยฟิล์มกองแสงแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แอนด์คาร์ดีเทลลิ่งใช่เจ้าเรียกว่าเป็นสุดยอดงานดีเทลลิ่งที่มาจากอเมริกาโดยใช้น้ำยายี่ห้อเซิร์ฟซิตี้ที่มาจากแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเรากำลังจะทำให้เป็นสปีดว่าการมากดีเทลลิ่งครับผมดูแลรถคุณประดุจลูกหลานเลยนี่อีกอันนึงสำหรับไบค์โฮเทลเมื่อกี้ในส่วนของกลาดมอเตอร์ไซค์ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่แอบภรรยาซื้อนะครับเราจะเก็บความลับของคุณผู้ชมเป็นเราไม่เปิดเผยต่อผู้ใดได้หรอกเอามาฝากจอดได้เพราะมีเยอะพวกที่แบบซื้อแล้วไม่ให้เมียรู้อะไรเงี้ยไปฝากบ้านเพื่อนไว้มาไว้กับผมนี่ดูแลให้อย่างดีเลยครับนะครับอ่ะมากลับมาที่สปีดทอล์คนะครับเปิดสายอยู่นะเบรกสุดท้ายแล้วยังโทรเข้ามาพูดคุยได้รวมทั้งพี่หนึ่งอยู่กับเรานะครับตอบสอบถามเรื่องราวรถดิฟรถแข่งอะไรว่ากันไปพูดคุยกันได้ครับมาด้าสองเปลี่ยนโชคมอนโรรีเฟกแบ็กแล้วยังไงฮะเอสเอเลื่อนต่อเลยครับดีกว่าโชคติดรถไหมครับคุณตุ๊หน้านิวานมันดีกว่าแน่นอนดีกว่าครับก็จะบอกว่าเป็นโชคที่มอนโรรีเฟกแบ็กเนี่ยเป็นเรื่องราวของมันเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกทวินดิสตัวเนี้ยมันก็คือหมายความว่าตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยคือบางโชคบางตัวเนี่ยมันจะแข็งก็แข็งเลยบางอันก็นิ่มก็นิ่มไปแต่ทวินดิสตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันกักน้ำมันให้แล้วก็ทำให้บาลานซ์ของในตัวน้ำมันที่มันอยู่ในแกนโชคเนี่ยทำให้สามารถที่จะแบบว่าไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินขับช้าก็นิ่มนวลขับเร็วก็เฟิร์มถูกนะเพราะฉะนั้นมันดีกว่าของที่มาจากโรงงานเนี่ยทำไมเมื่อกี้คุยกับพี่หนึ่งตอนแบกแรกพี่บอสไม่มาทำไมไม่ใส่โชคดีๆมาจากโรงงานแล้วเป็นเรื่องราวของมันเป็นเรื่องของต้นทุนนะต้นทุนการผลิตรถแต่ละคันนะฮะสรรพสามิตหน้าโรงงานใช่เขาต้องเป็นของที่มาจากโรงงานเท่านั้นไม่ของแล้วก็รถจริงๆนะเขาบอกว่าจริงมันคืออุตสาหกรรมถ้ารถคุณทำรถสมบูรณ์ออกมาจากโรงงานแล้วไอ้พวกที่เหลือเขาจะไปทำงานหากินแล้วครับถูกไหมมันคืออุตสาหกรรมใช่ไหมไม่ใช่ว่าโรงงานผลิตรถผลิตมาอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ต้องขายแล้วโรงงานที่มันประกอบอะไรของอะไรเขาจะทำอะไรกันนะฮะทำอะไรกินนะฮะใช่ไหมฮะจริงไม่ต้องอะไรนะขนาดพวกรถซุปเปอร์คาร์ยังต้องมีแต่งต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอันนิดนึงเขาถามที่หนึ่งบอกไอ้โชค DG ไฟแข่งดิฟดีจริงไหมจริงนะใช้กันอยู่ใช่ไหมใช้กันอยู่อ่ะรับสายคุณก็ประมาณ 70,000 50,000 ประมาณแถวนี้คู่นึง DG Fight เนี่ยเหรอชุดนึงเหรอใช่4ต้น 50,000 ถึง 70,000 บาทมันชกสำหรับนี่คือการแข่งขันโดยเฉพาะเลยว่างั้นเถอะรถแข่งใช่ครับรถแข่งว่างั้นอ่ะรับสายคุณอนุชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับจะสอบถามช่วงล่างนะครับผมพอดีผมใช้ Accord D7อ่าฮะเจน7ช่วงล่างเนี่ยมีเสียงดังอิ๊ดอัดผมลองเอามือกดโช๊คหลังไม่มีเสียงดังแต่พอลองมากดโช๊คหน้าฝั่งคนขับเสียงดังเลยแย่อัดแย่อัดตลอดแต่ไม่ใช่เสียงเหล็กสีกันนะครับน่าจะเป็นที่อะไรเอ่ยช่วงล่าง
ช่วงล่างผมมองว่าเป็นที่ลูกหมากน่าจะกันฝุ่นลูกหมากขาดแล้วน้ำมันเข้าไปแล้วคันนี้มันเป็นสนิมมันก็เอียดอัดน่าจะเป็นแบบนั้นนะลองดูให้ดีลองดูช่วงล่างนี่รถปีอะไรเจ็ดเจ็ดที่ก็ต้องมีประมาณ2,000ต้นเดี๋ยว2,200-2,300โอ้แน่นอนเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องจริงๆนะมันต้องถอดเช็คนะเพราะไม่รู้ว่าหัวโชกใช่ป่ะยางรองยางรองหัวโชกก็อาจจะเก่าเพราะอายุรถมันหลายปีเบ้าโชกอาจจะขาดแล้วเบ้าโชกอาจจะขาดใช่ไหมก็อาจจะดังได้สปริงล้าก็ดังได้ใช่ป่ะลูกยางกันฝุ่นขาดก็ดังได้โชกอัพแตกก็ดังได้มันจริงๆมันดังได้หลายแบบต้องเอาไปเช็คพอบอกว่าลูกยางกันฝุ่นเนี่ยมันอาจจะเข้าเพราะว่าเอารถไปล้างมาแล้วหลังจากล้างรถเนี่ยมันดังอาจจะที่ว่าน้ำเข้าใช่ไหมครับใช่เป็นได้เขาฉีดนะเขาฉีดล้างเข้าเมาเบรกมันต้องเข้าเขาไปตรวจเช็คช่วงล่างเข้าศูนย์อยู่ไหมคันนี้เปล่าครับซ่อมข้างนอกใช่ไหมซ่อมข้างนอกเช็คช่วงล่างได้เลยครับเช็คได้เลยครับไม่ถึงตังหรอกอยู่แถวไหนเท่าไหร่ครับอยู่ในกรุงเทพป่ะล่ะสายใหม่ครับสายใหม่สายใหม่อะก็เข้าพวกนี้นะควิกเซอร์วิสมีควิกนี่แหละที่แต่ว่าผมก็บอกว่ามันต้องดูว่าถอดออกมาแล้วมันเป็นที่อะไรครับถ้ามันเป็นแค่ยางรองหัวโชกมันก็คงไม่กี่ตังใช่ใช่ป่ะถ้าเป็นที่โชกอัพก็จะเปลี่ยนหรือจะซ่อมก็ต้องว่าตามงบประมาณอะไรยางกันฝุ่นขาดก็ต้องเปลี่ยนยางกันฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเสียงแล้วไม่ได้ไม่น่าจะเปลี่ยนยางกันฝุ่นต้องเปลี่ยนทั้งลูกหมากเลยนะลองเช็คดูราคาหลายใช่ไหมครับอาจจะไม่แพงก็ได้ไม่แต่จะเป็นบางตัวที่ผมว่าพันกว่าบาทเช็คก่อนอย่าเพิ่งตกใจเราตรวจเช็คก่อนได้เนี่ยเบื้องต้นให้ร้านตรวจเช็คก่อนแล้วพร้อมทำยังไม่พร้อมทำค่อยว่ากันใช่ได้ครับผมครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับแนะนำร้านรีแฟตอีซียูหน่อยครับนิมาล่านิมาล่า2017นะก็พี่พิชัยแหละสอบถามเลยพี่พิชัยเลยก็พร้อมอยู่แล้วน่ะทั้งรีแฟตเสร็จปุ๊บขึ้นไดโน่จูนอยากรู้ว่ากราฟตัวเองเป็นยังไงไปเลย before and after ขึ้นเบอร์ให้เลยวิชัย ECU นะครับ0916949441ก่อนจูนแรงม้าเท่าไหร่จูนเสร็จแรงม้าเท่าไหร่เห็นชัดเจนครับ2คนพี่น้องเอา Dmax 1.9 ไปคันมาอยากลองเป็นไงบ้าง30กว่าม้านานที่เพิ่มมาเห็นมั้ยเอียดทุกเกียร์เอียดทุกเกียร์ธรรมดาเออ1.9 นี่ทำแล้ววิ่งจริงแต่นาวาร่าสามสิบม้านี่เยอะน้ำมันเยอะมากนะเครื่องเดิมๆเนี่ยผมแค่ทำเลยนะผิดทรงเลยก็เอียดสามเกียร์ตกใจเลยอ่ะติดต่อได้แล้วโทรได้เลยนะพี่วิชัยก็ลังดึกก็ไม่หลับไม่นอนเหมือนกันใช่ครับแล้วดูสปีดท้องนี่แหละถ้าไม่ซ่อมรถโทรไปคุยได้เลยเขาจูรถทั้งคืนครับยันเช้าครับใช่ตอนเช้าเลยโทรไปเขายังไม่ตื่นต้องหลังเที่ยงหรือไม่ก็โทรกลางคืนนะครับแต่ว่าไม่ควรเกินเที่ยงคืนนะสักเสียสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยโทรได้บางทีโทรไปอาจจะยังไม่รับเพราะจูรถอยู่จูรถอยู่เดี๋ยวก็โทรกลับเองเดี๋ยวโทรกลับครับอีก็3ดีไหมน่าซื้อหรือเปล่าขอข้อดีข้อเสียทีนี้3 convertible เปิดประทุนไฟฟ้าวันนี้ลงมาเหลือคันล้าน5ล้าน6ไม่น่าใช้เหรอครับจากคันละ4ล้านกว่าน่าโดนมากรุ่นนี้ดังที่สุดในเมืองไทยเพราะใครอ่ะพอยเชอร์มานขับต้องออกใหม่ๆสีขาวเบาะแดงโอ้โหมันหล่อมากอ่ะแล้วรุ่นนี้มันมีตั้งแต่เครื่อง 320D เครื่อง 325i มีตั้งแต่ M มีถึง M3E93 เปิดประทุนแต่สิ่งที่เขาหากันอยู่ทุกวันนี้คือมันคือ M3 เนี่ยตัวนี้เปิดประทุนเนี่ยมันหายากใช่แล้วมันหล่อสุดๆมันเฟี้ยวโอ้โหมันไม่มีข้อเสียมันมีแต่ข้อดีเออแล้วตอนนี้ราคามันจับต้องได้รีบซื้อเก็บไว้แล้วก่อนที่มันก็จะขึ้นอนาคตราคามันขึ้นเชื่อผมตัวนี้นะซื้อเก็บไว้นะมันไม่ลงกว่านี้แล้วใช่รถเปิดประทุนอ่ะยังไงก็ไม่ขาดทุนถูกพอมันเป็นมือสองแล้วตอนซื้อมาตอนนี้ขี่ไป 4-5 ปีมันก็ยังไม่ตกใช่มันลงมาสุดแล้วล่ะล้านกว่าบาทมันคงยันอยู่เท่านี้นะล่ะมันลงกว่านี้ไม่ได้มันไม่ได้เพราะมันมี E36 E37 ค้ำอยู่ใช่พวกนั้นยังแพงอยู่เลย E46 เปิดประทุนยังค้ำอยู่เลยล้านกว่าที่โมยังมีอยู่คันนึงนี่36 36เปิดประทุนอยู่อ่ะเรามี E85 ครับปั๊มเติมล้นเป็นคราบน้ำมันเช็ดไม่ออกอ้าวจะไม่ช่วยอย่างเงี้ยเด็กปั๊มเติมน้ำมันล้นเป็นคราบคือจริงๆแล้วนะโอ้โหรถใหม่ด้วยเพิ่งซื้อ2เดือนนี่เห็นใจเลยรถก็เป็นประมาณแบบคาแคร์ก็มีตัวลบนะเขาขัดได้ต้องเข้าคาแคร์ใช่ขัดได้ครับต้องขัดขัดได้แต่จริงๆแล้วสเต็ปแรกเลยนะเด็กปั๊มเนี่ยผิดเวลาเติมน้ำมันล้นเนี่ยนะชอบเอาผ้ามาลูบแล้วผ้านี่ก็เลอะน้ำมันเหมือนกันหนักกว่าเดิมอีกแล้วผ้าสกปรกด้วยมีเศษอะไรที่ดีที่สุดหาน้ำเปล่าราดเราในรถมีน้ำอาจจะน้ำเปล่าไปเท
ล้างก่อนสเต็ปแรกแล้วกระดาษทิชชู่ซับๆเราในรถมีน้ำเพราะว่าเราเติมแก๊สบ่อยใช่อย่าเขาต้องมีน้ำกินกันมากในรถน้ำเปล่าในราดแล้วก็กระดาษทิชชู่ซับๆอย่าไปถูนะแล้วก็ไปคาแคร์ใช่ไปล้างรถซะไม่แต่จริงไม่เข้าใจเพราะจริงๆหัวปั๊มเนี่ยตามหลักมันต้องตัดนะใช่เออมันเติมล้นได้ยังไงงงมากฝืนไงฝืนไงเต็มแล้วจะเอาให้อัดเข้าไปอีกเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเด็กปั๊มบางคนก็มุดตัดที่420เฮ้ยสัก500ไปกระเติมอีก80ชักหัวขึ้นมาแล้วก็กดนี่แหละมันจะตรงนี้แหละถ้ามาตัดที่520แล้วก็เติมไป540มันก็ไม่ล้นหรอกตัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นพอไม่ต้องไปอัดทําไมบางคนเขย่าด้วยเขย่าเออเห็นบ่อยตะก่อนนะเขย่ารถใหญ่เลยจะเอาเข้าไปอีกไม่เข้าใจว่ามันจะเอาไปไหนมีทักทายพี่หนึ่งมาคุณโกวิทมนตรีโอ้เฮียโกเฮียโกใช่ไหมพอเราเอาลูกๆขึ้นมาโกเราก็นึกว่าใครโกวิทว่าชื่อคุณอยู่เฮียโกนี่ฮะซื้อ E220ครับ W124 ต้องเช็คอะไรบ้างโอ้โหรถ20ปีแล้วอ่ะต้องเช็คทั้งคันนะนี่เช็คทั้งคันตามอายุเลยนะบูทพงบูทแพ้พังหมดแล้วรุ่นนี้นะยางที่เขาบอกว่าที่คนชอบลืมทำคืออะไรนะไอ้ยางบอดี้ยางรองบอดี้ใช่ไหมพี่บอสใช่ไหมเขาเรียกยางเต้าขานนั่นแหละอายุเยอะแล้วแน่นอนแล้วก็แนะนำอู่ด้วยอยู่รังสิตแถวรังสิตอู่เบนซ์นะไม่รู้จักเลยถ้าขึ้นทางด่วนแล้วมาลงนี่เลยได้ไหมไอ้อะไรนะลาซานใช่ไหมไอ้อะไรนะพี่หมอเบนธนันเบนธนันแหละ107นะครับก็ลงมาแถวนี้แล้วกันอู่ที่เขาเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องซอยแบริ่งนะครับซอยแบริ่งมีทั้งอะไรเก่าอะไรใหม่คุยกับพี่หมอได้เลยเบนทนันฟื้นฟูได้หมดนะครับนะอ่ะมีสายไหมเนี่ยเวลาจะหมดแล้วนะเบรกสุดท้ายแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใน Facebook ไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฝากคำถามได้ใน Facebook นะครับมีอะไรอีกไหมFacebook มีไหมคุณเอ็กซ์ตะวันรายงานตัวนี่ก็คุณเน็ตบอกว่า C-Tech ของเขาดีจริงก็ดีจริงครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานนี่มันคือ The Base นะครับนี่มันคือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะมันจะสวีเดนที่ทำกันมา 3-4 ยี่ห้อในตลาด C-Tech นี่ The Base นะครับเอาอย่างนี้จะบอกอย่างนี้รถไม่ใช่รถบ้านธรรมดา C-Tech เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นออปชั่นเพิ่มเติมสำหรับซูเปอร์คาร์ถูกต้องทำให้ซูเปอร์คาร์เนี่ยต้องซื้อเพิ่มทำให้ Aston Martin เขามี C-Tech ออกมาทำให้ Ferrari ทำให้ Lamborghini ใช่ทำให้ Rolls-Royce ทำให้ Porsche เพราะนั้นถ้าของแบบนี้ถ้าไม่ดีจริงรถซูเปอร์คาร์ไม่เลือกใช้ไม่มีทางคือซื้อได้ที่ศูนย์เลยนะซื้อได้ที่ศูนย์เลยนะใช่เลือกเป็นออปชั่นเพิ่มเติมคือติดอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือตัวเครื่องชาร์จแบตเพราะรถซูเปอร์คาร์บางคันใช้น้อยก็อาจจะมีตัวเนี้ยเสียบชาร์จไว้แล้วเขาก็จะทำให้ก็คือเขาจะเสียบที่วัดมาให้ที่ขั้วแบตเตอรี่เลยใช่อุปกรณ์ครบแล้วก็ตัว C-Tech ที่อยู่ในพวกนี้ก็จะปั๊มตาเป็นแบบของ Porsche ใช่เขามีกระเป๋ามามีโลโก้มีราคาไม่ได้อยากรู้ราคาเหมือนกันเนี่ย C-Tech ที่ตัวนึงสตาร์ทตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทครับมีตั้งแต่มีหลายรุ่นหลายเกรดตามแอมมอเตอร์ไซค์รถเก๋งอ่ะแล้วแต่ว่าสตาร์ทที่ 3,000 กว่าบาทก็ไม่เกิน 5,000 กว่าบาทเต็มที่ไม่ได้แพงแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มฮะถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเสียบชาร์จไว้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะพอมันเต็มแล้วมันก็ตัดเองอ๋อมันจะทำให้แบตเตอรี่เราอยู่ทนดูครับเพราะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ลูกนึงไม่ถูกนะครับเสียบทิ้งไม่ได้เลยฮะแบตเตอรี่ขี้หมูขี้หมาลูกนึงนี่ตอนนี้ 4-5,000 บาทนะฮะถ้ายิ่งถ้าเป็นประเภทฟอร์ดอย่างเงี้ยโอ้โหแบตเตอรี่แพงมากไฟเลี้ยงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละครับใช่ๆสวัสดีคุณออสคอนยกคอนยกคือนครนายกนะแนะนำอู่ซ่อมรถตู้เกียร์หน่อยครับโถคุณพระเกียร์รุ่นเก่าพีจีโออย่างเงี้ยเหรอสมมติผมเห็นเขายกออกกันหมดแล้วครับนั่นน่ะดินี่มีต้องอุดเฉพาะทางอ่ะฮะอันนี้ยกวางเจทั้งนั้นน่ะแต่ว่าแต่เกียร์พีจีโอเลยไอ้พวกเบนซ์ซันยอง MB 100 MB 140นี่ยังเป็นกินเจกันด่วนไม่รู้กี่คันเลยมันซ่อมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวใช่เปลี่ยนเลยดีกว่าโมดิฟายเลยแปลงครับวางเครื่องเลยดีกว่าผมเห็นเขาวางก็วางเป็นซินเงินประหยัดติดแก๊สพวกนี้นะเกียร์พีจีโออะไรพวกนี้นะวางดีกว่าวางดีกว่าใช่ซ่อมไม่คุ้มแล้วไฟก็ไม่คุ้มรถคันหนึ่งเหลือคัน 2-3 หมื่นบาท320 ดีปี09น่าใช้ไหม BM E92 ถ้าเป็น30ดี09ก็ E90 ประมาณนี้นะ E90 ใช่ไหม90 30ดีเครื่องดีเซลน่าใช้แน่นอนก่อนเป็น F30 ครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือกใช้เลือกซื้อตอนนี้ก็คือดูถ้า320ดีมันจะไม่มันจะเยอะนะนี่กำลังจะบอกว่าเลือกเอาไม่เครื่องดีเซลชั่วโมงนี้มีต้องมีแสนกว่านะแล้วรถ 5-6 ปีเนี่ยหมด BFI เนี่ยต้องทะลุแสนทุกคันเครื่องดีเซลแสนหนึ่งแสนต้นรับได้ถ้าเกินกว่านั้นลงไปสักแสนห้าแสนแปดส่วนใหญ่จะแสนห้าแสนห้าอัพอ่ะต้องค่อยๆเลือก
จะเย็นๆนิดนึงนะครับครับนะมาโอ้โหเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ